คนนี้คนนี้5เดือนแล้วค่ะ22วีคนะคะก็ท้องเนี้ยเหนื่อยกว่าปกติมีความเหนื่อยเป็นพิเศษไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับผู้ชายด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็แพ้ท้องเยอะแพ้ไม่ถึงพี่ปอนใช่ไหมปอนก็แพ้เนาะพี่ปอนมีอะไรแบบแพ้แทนไหมคะไม่มีเลยครับกินได้ทุกอย่างเลยครับปอนแพ้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบแม่อยากกินอันนี้แต่พอกินจริงกินไม่ได้อ่ะปอนกินต่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนแพ้ท้องมันต้องกินน้อยแล้วกินบ่อยๆแต่เวลาสั่งมามันก็ต้องแบบมีของเหลือเนาะเขาก็เลยจัดการไงก็เลย103โลค่ะตอนขึ้นช่วงนี้พีคมากสั่งรถนะคะไม่รู้จะพูดไงล่ะช่วยหน่อยสิใครมียาดีบอกด้วยนะคะจริงตอนนี้หายอย่างหนักเลยคือก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้บริหารใหญ่ใหญ่นี่คือไม่ต้องตัวใหญ่เนาะตำแหน่งใหญ่ก็พอตอนนี้เริ่มแบบโอ้ยดิ้นเยอะมากแล้วก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเราท้อง2ด้วยคือเหมือนกับหน้าท้องเราเคยขยายมาแล้วการดิ้นของเขาเนี่ยมันแบบมันจุกเหมือนกันนะมันคนนี้คือโอ้โหแบบเอาซะว่าบางทีคือตื่นเหมือนกันน่ะคือแบบดุกดุกดุกแล้วคนนี้เขามีการโก่งตัวแต่เหมือนละดาเหมือนกับตอนนั้นเราคงท้องสาวมั้งเราก็กล้ามเนื้อเราคงยังแน่นอยู่อ่ะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่อันนี้นี่คือโก่งตัวก็แบบโอ้ยทำไมลูกโก่งจับนี่เหมือนแบบจับโดนหัวบางทีก็โดนก้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดิ้นค่อนข้างแรงเหมือนกันแต่คุณหมอก็บอกว่าเด็กชายอาจจะดิ้นแรงอยู่แล้วด้วยค่ะมีตั้งชื่ออะไรรอไว้ยังตอนนี้ก็ยังส่วนตัวพ่อแม่เนี่ยไม่ได้ตั้งเลยเนาะและดาตั้งให้แล้วจ้าจ้ามาจากไหนไม่รู้พลาท่านก็บอกเออละดาละดากับละพีละกันเออละพีพาร์ทอะไรเงี้ยก็แต่ทุกอย่างบอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงว่าเออเลิกคลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไงวันไหนอะไรเงี้ยค่ะเอาให้แบบเหมาะสมที่สุดค่ะละดาเล่นกับน้องบ่อยบ่อยค่ะรู้นี่เขารู้นะเพราะว่าแต่ก่อนน่ะก่อนตอนแรกๆเนี่ยคือนุ้ยก็พยายามปรึกษาหมอคือก็เครียดเหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงเราต้องดูแลจิตใจลูกคนแรกใช่ไหมคะคุณหมอบอกว่าเฮ้ยให้สอนให้เขารู้ว่าน้องเนี่ยเป็นของขวัญที่พ่อแม่เนี่ยมอบให้เขานะเขาจะได้มีเพื่อนจะได้ดูแลซึ่งกันและกันในอนาคตเราก็บอกว่าเพราะว่าพ่อแม่เองก็มีพี่น้องใช่ไหมคะก็พยายามสอนเขาตอนนี้เขาเข้าใจแล้วแรกๆเขาก็จะให้อุ้มแล้วก็หลังๆเนี่ยเขาเริ่มมองและเห็นท้องใหญ่เขาก็แบบไม่ให้อุ้มละเขาก็บอกเออไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีก็ต้องทำใจที่จะต้องแบบให้ติดพี่ที่เขามาพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณหมอบอกว่าก่อนหน้านี้นุ้ยเป็นภาวะแท้งคุกคามใช่ไหมเพราะว่านุ้ยเลี้ยงเขาเองคนเดียวแล้วก็อุ้มเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอบอกว่าเออน้องสงสัยน้องเขาน้องคนนี้เขาคงอาจจะต้องเรียกร้องการดูแลจากแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอาจจะต้องเหมือนกับว่าเฟดการอุ้มคือห้ามอุ้มก็เลยอาจจะต้องมีคนมาช่วยตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องทำใจเพราะว่าเราเลี้ยงเองอ่ะเนาะเออวันหนึ่งที่เขาแบบว่าเออเรียกหาพี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณแม่แต่คุณหมอบอกเลยว่าไม่ต้องเป็นห่วงคือหนูก็ปรึกษาคุณหมอตลอดหมอบอกว่าเขารู้ว่าคนไหนคือคุณพ่อคุณแม่เขาอาจจะเหมือนกับว่าอยู่กับพี่เขาแล้วสนุกไงได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีแม่ก็มีพาร์ทดุอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออแต่เขารู้ไม่ต้องเป็นห่วงให้คุณแม่แบบสบายใจอะไรอย่างเงี้ยต้องดูแลตัวเองแล้วต้องดูแลน้องในท้องแล้วหมอผมไม่ได้อุ้มแล้วมันยังไงก็พยายามบางทีก็แอบอุ้ม อย่าบอกหมอนะ เขาก็ต้องการความอบอุ่นจากเราแต่บางทีนุ้ยก็ต้องนั่งอุ้ม ใช่ไหมคะเป็นนั่งอุ้มแทนคือสมมติจะอุ้มเนี่ยนุ้ยก็บอกว่าเฮ้ยปอนมาช่วยกันคือเราเอามือประสานเป็นเหมือนขี่ม้าส่งเมืองอ่ะก็แบบว่าเฮ้ยเราอุ้มด้วยกันเราไปด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือแม่ก็รักหนูนะแต่คือเป็นคำที่เราต้องพูดตลอดว่าเรารักเขาคือคุณหมอบอกว่าการมีพี่น้องเนี่ยไม่ใช่ว่ามีเค้กหนึ่งก้อนแล้วจะมาแบ่งกันกินไม่ใช่มันคือเค้กอีกก้อนหนึ่งคือมัน 100% กับ 100% เท่ากันคุณหมอบอกว่าการที่เรามีลูกเราไม่ได้รักพ่อแม่เราน้อยลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังให้ความรักเขาได้เต็มๆแล้วให้เขาสามารถรับรู้ได้อย่างนี้นุ้ยท้อง2ท้อง2พี่ปอนเจอเอฟเฟคเลยมั้ยคะแบบดุขึ้นมั้ยภรรยารู้ยังไงเหมือนท้องแรกคะก็ไม่ต่างไม่หมายถึงว่าก็นุ้ยเขาก็แม่เลี้ยงลูกแบบมีกฎมีเกณฑ์เป็นคนวางแผนชีวิตอยู่แล้วว่าจะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันนั้นก็มันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างคือนุ้ยเขาจัดสรรเวลาให้ลูก
พี่เขาถามว่านุ้ยเหวี่ยงขึ้นไหมเหวี่ยงขึ้นไหมก็เดี๋ยวกลับบ้านนะเดี๋ยวกลับบ้านก็เหมือนเดิมเหวี่ยงเท่าเดิมเหวี่ยงเท่าเดิมเธอฉันยืนฟังอยู่ชายสนใจเราเป็นผู้หญิงอยู่ยังไงถามเขาก็ก็เป็นธรรมชาติแล้วกันครับถ้าเกิดว่ามีอีกก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ยังไม่ทำหมันยังค่ะเขายังไม่ทำค่ะคือเผื่อฟลุกเผื่อฟลุกมาเพราะว่าเอาเป็นว่าไม่คือแม่จูนนี่คือยกย่องไว้เลยว่าเธอคือซูเปอร์มามเราคงไม่อาจเอื้อมเอาจริงๆแล้วก็ส่วนตัวนุ้ยรู้สึกว่าท้องเนี้ยโชคดีคือเขาเป็นผู้ชายแล้วก็ครอบครัวบอลเองเนี่ยก็มีชายคนหญิงคนก็สมดังใจแล้วเราก็ไม่กดดันเราแล้วแต่คราวเนี้ยคือถ้าจะเป็นผู้หญิงอีกคนนึงผู้ชายอีกคนนึงถ้าเขาจะมานุ้ยเองก็ไม่ได้ห้ามที่ว่าเขาจะเกิดมาเป็นลูกเราเพราะว่าเฮ้ยเรามีลูกแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเด็กเป็นสิ่งที่สวยงามเขาก็เป็นดวงใจของเราเป็นความน่ารักเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีผู้ใหญ่หลายคนก็บอกควรมีเยอะๆนะอะไรเงี้ยแต่หนูก็บอกว่าร่างหนูบางทีก็ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดอันนี้ถ้าเกิดไม่มีเราไม่ซีเรียสแต่ถ้ามีก็ดีไม่เป็นไรค่ะแต่ตอนนี้สุขภาพตัวโอเคเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอะไรก็ตอนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วค่ะแต่ว่าก็ต้องดูแลเยอะกว่าท้องแรกนิดนึงแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าเรื่องแท้งคุกคามอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลแล้วเพราะว่าอายุครรภ์เนี่ยมันเกินแล้วค่อนข้างแข็งแรงแล้วแต่ว่าแล้วก็ไปอัลตราซาวด์ดูพัฒนาการตลอดค่ะปู่ย่าตายายเตรียมของขวัญพร้อมเลยไหมคะคนที่สองฮะกระดาได้โรงเรียนแล้วเหรอ อ๋อเหรอก็พอแล้วล่ะก็ปู่ย่าก็คงไม่มีเวลาไปเตรียมแล้วล่ะเท่าที่ให้เนี่ยก็คือให้ความรักความเอ็นดูแบบลูกนุ้ยหลานอย่างเงี้ยที่นี่ก็คือเรียกว่าที่สุดแล้วค่ะ